เฮ้ยอย่าไปโดนตัวเฮ้ยอย่าไปโดนตัวก็จะรู้อ่าแต่เรื่องณักวินาทีนั้นเขาเลือกไม่ได้เลือกที่จะช่วยเหลือชีวิตเป็นผมต้องเลือกแบบเขานะฮะอ่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะมิกเกตนะยาวเชียวทําดีบอกว่าสวัสดีพี่เรียวสวัสดีปีใหม่ให้พี่เป็นสะพานบุญกันต่อไปนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับพี่ครับผมอุทนาสาธุฮะผมจะบอกว่าจริงๆผมก็แย่นะ เพราะว่าผมผมไม่ได้ตรวจประจําปีแต่เมื่อเมื่อสองปีที่คือปี6กหนึ่งอ่ะที่ผมป่วยอะ่ะปอดผมเป็นเม็ดขนาด6กมิลเซนเออครึ่งเอ่เอหกมิลน่ะหกมิลลิเมตรจาก1นึเซนอะ่ะคุณดูไม้บรนทัดแล้วขีดไป6ขีดนะัวมันมันบวมนะตอนแรกหมอบอกว่าผมคิดว่าผมเป็นมะเรง็งจริงมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นอ่า ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าก็กลัวเหมือนกันคือถ้าผมเป็นมะเร็งขึ้นมาไม่เกินสามเดือนฮะเรียบร้อยอ่าแต่ผมบอกว่าณตอนนั้นผมไปดับไฟป่าหมอแล้วสูดควันอยู่เรื่อยหมอว่ามีโอกาสพวกขมเหลาเลยมันไปจับแล้วทําให้ปอดคุณอ่ะหายใจไม่เต็มที่มันก็จะเป็นโป่งๆขึ้นมามไม่ใช่ถุงลโป่พองไม่ใช่ผมไม่ได้สูบุรี่นะฮะเอาละเดี๋ยว อออันนี้ตีสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับคุณจักกระพงสวัสดีปีใหม่ครับพี่เลียวผมเคยเจอผีที่เมกาคุณคือผู้โชคดีอยากให้โทรมาเหลือเกินอยากให้โทรมาเหลาไม่ใช่น้องคนเดียวนะฮะออย่างอาจารย์ดรกมลพรบันิตยานทน์เนี่ยก็เจอที่เมกาคือ คือคริสเนี่ยเขาจะไม่สอนให้เรารับรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเรื่องผีนะฮะแต่บังเอิญว่ามันมีนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาเล่าประมาณไหนแอนนานี่เพราะผมจะเข้าเรื่องน้องน้องคนนี้ก่อนน้องแอนนาน้องแอนนาน่ารักมากฮะพี่เลียวหนูเพิ่งจะเรียนรู้าศาสนาพุทธค่ะตอนนี้หัดนั่งสมาธิแต่อยากรู้ว่า,าศาสนาพุทธมีอะไรอีก ที่นอกเหนือจากการนั่งสมาธิโอ้ยอันนาเอ้ยนะฮะแม่นี่ถ้าไม่ติดว่าผมอายุมากนะนะ,ะน้องแอนนาพี่เหลียวจะพาน้องแอนนาไปดูวัดต่างๆบังเอิญว่าตอนนี้ขี้เกียจไปไหนในช่วงโควิดขออยู่กับที่ดีกว่าแอนนาฮะนอกจากคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่รวมทุกศาสตร์ไว้ในศาสตร์เดียวกัน นิติศาสตร์รัฐศาสตร์แม้กระทั่งแพทย์ก็กรวมนะฮะ,ะสังคมศาสตร์ภูมิศาสตร์ธรณีมีหมดนี่คือพระพุทธศาสนาจริงจริงจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจึงจึงเป็นศาสนาแห่งการใฝ่รู้เป็นศาสนาที่ให้ทดลองถ้าคือบางคนบอกโอ้ยจริงเหรอพี่เลียงโมปล่าคุณต้องเลยคือคือคุณต้องรับรู้แล้วก็เรียนรู้กับมัน บางคนเ,เริ่มที่จะเรียนพุทธศาสนาเบื้องต้นคือ,อพระพุทธเจ้าก็คือ,อลูกของพระเจ้าสุโธธนะามาถึงเสร็จปุ๊บนะฮะเ,เกิดที่นูน่นที่นี่ตัดสรู้ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นะฮะปริญญาพัเรียนรู้แค่นั้นจริงไม่ใช่มันมีอะไรเยอะมากฮะต้องต้องรับรู้ถึงหลักของมันอย่างเช่นนิติศาสตร์เนี่ยในเรื่องของการปกครองนะฮะ เป็นแบบไหนการใช้ตัวบทกฎหมายกับประชาชนแบบไหนสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธิทธตถะนะฮะรัฐศา,ศาสตร์แบบไหนพยาบ,บาลตรงไหนนะฮะฤาษีชีวกตอนที่พระพระพระ,พระโมคคลาไม่สบายพระพุทธเจ้าก็ยังมาโปรดให้โปรดอะไรแบบไหนมีหมดฮนะพระภิกษุอาพาธโน้ตปไาฉันน้ำมูดเน่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นท่านสอนหมดเลยวิชาการแพทย์คือมันรวมอยู่ในศาสตร์นัน้หนหมดเลย พื่อพุทธศาสนาเพีงเยงแต่ว่าเราจะเอาตรงไหนหยิบออกมาแค่นั้นเองต้องเรียนรู้กับมันนะฮะเหมือนกับคุณเรียนเพชสมมุตินะคุณเรียนมวยไทยนะฮะแล้วมวยไทยเนี่ยโอ้โหสอนแม่ไม้ทุกอย่างเลยคุณเลือกใช้เอาว่าจังหวะไหนจระเข้ฟาดหางนะฮะจังหวะไหนฮีรานม้วนแผ่นดินนะฮะจังหวะไหนทัดมาลามันจะมีบอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเลือกใช้ณนะถูกที่ถูกเวลามันถึงจะถูกต้องนะจ๊ะเอาละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนนาแอนนาบอกว่านอกจากนั่งสมาธิแล้วยังมีอะไรอีกเยอะมากอ,อนนาันดาในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะ,ะน้องต้องดูก่อนว่าน,น้องชอบส่วนไหนของพระพุทธศาสนาถ้าน้องบอกว่าน้องแค่เฮ้ยนั่งสมาธิสมาธิเนี่ย เป็นสิ่งเบื้องต้นที่แอนนาจะต้องอเผชิญกับมันนะฮะเพราะฉะนั้นแอนนาต้องรู้ก่อนว่าศาสนา,าพุทธของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิกายเดียวหรือสองนิกายมันมีเยอะแยะนิกายวัชระยานมหายานาายาน,นะ,ะมหานิกายธรรมยุทธ์โอเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นถือพระพุทธเจ้าก็มีถือ,เ,อเทพก็มีนะฮะถือเฉพาะอ,าอะไรละ่ะ ในส่วนของฮิน,ฮนดูเขาก็มีนะฮะความเชื่อที่แตกต่างกันนะฮะมันก็แล้วแต่นี่แหละนี่แหละมีเยอะฮะแอนนานะมันต้องลองนะจ๊ะเรื่องราวตรงนี้ออามาต่อ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 โคตต่อมานะฮะน้องปรางน้องปรางบอกว่าที่บ้านเขาล้มบัวพี่เลียว แล้วทําเป็นอาหารไปถวายพระในวันรุ่งขึ้นไม่ทราบว่าท่านจะฉันได้ไหมคะคือได้ยินมาว่าเห็นข้าเป็นอาหารแล้วาท,าทันทีจะกินไม่ได้แต่อันนี้ข้ามวันนะพี่เลียวจะเอาไปทําอาหารพระจะกินไหมคะ <laughs> อืตอนแรกก็พูดดีหรอกเขาเรียกฉันนะถูกแล้วนะฮะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังมันมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งฮะที่สมัยหลวงปู่แหวนสุจิโนโกับหลวงปู่ตื้อนะฮะ หลวงปูแ่แหวงกับหลวงปู่ตื้อเนี่ยฮะอาจารย์จะทำโมนะฮะหลวงปู่ตื้อนั้นในสมัยที่ท่านท่านจาริกแถบอีสานนะฮะจากออ,อะไรละ่ะอุบลไปยังนครพนมตอนนั้นยังมีจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีจังหวัดมุกดาหาระฮะก็จากอุบลเนี่ยฮะเดินไปเรื่อยๆไปถึงจะเข้าเขตน,นครพนมมั้งณตรงนั้นมีวัดวัดหนึ่งฮะ <c oughs> สมัยก่อนไม่มีนะฮะมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีอะไรมากมายรถยนต์ก็ยังไม่มีมากมายเพราะฉะนั้นเวลาท่านจาริกเท้าเกวียนแต่ส่วนใหญ่ไปเท้าฮนะอย่างที่ตูอูดบอกอะอธิษฐานเดินอย่างเดียวท่านก็เดินจากอุบลเนี่ยค่อยขึ้น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 น,น,น <c oughs> อุบลกับนครพนมสองร้ยโลนะสองร้อยกโลปรากฏว่าก่อนที่จะถึงนครพนมเนี่ยฮะ ตแบงว่าเป็นเขตมุกดาหารแล้วกันในปัจจุบันคือถ้าเป็นมุกดาหารในสมัยปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนนะฮะท่านมาด้วยกันนะครับมาเรื่อยๆจนกระทั่งจะมาถึงเพนที่วัดหนึ่งก็อยากจะพักเหนื่อยก็ขอพักหน่อยปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดเนี้ยไม่อยู่ไปธุระนะไปธุระในเมืองนะของนครพนมก็เหลือสามเณรสามเณร ตกใจมากอุ้ยดีใจมากโอ้นี่หลวงปู่แหวนนี่อุ้ยนี่หลวงปู่ตื้อได้ยินกิติศพัพท์ท่านมานานแล้วเป็นสิทธิหลวงปู่มัน่นโอ้นิมนต์เลยนิมนต์น้องเนรก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยวนิมนต์ฉันพระทหารเพนนะคะเออนะครับพอเสร็จปุ๊บน้องเนรกไม่รู้ไงคดคงคดข้าวไว้สองถ้วยเสร็จปุ๊บเตรียมถวายนะฮะแหมเมื่อเช้านี้ก็ ก,บกับข้าวก็ไม่มีโยมเยิมก็ไม่เค่อยทําน้องเนนมองซ้ายมองขวาเห็นไก่เห็นไก่วัดมันเดินนน้องเนนก็วิ่งเลยฮะวิ่งจับคว้าคอมัดหลงปูแหวนก็หลงปูตือ้อกำลังสนทนากันอยู่มองเห็นนะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งฮะไก่ก็ปัก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 งับเรียบร้อยเสียงเงียบไปประมาณสักสิบห้านาทีฮะ น้องเนนก็เอาไก่เนะี่ยมาเป็นพัตหาหลวงปู่ตื้อก็ให้พรหลวงปู่แหวนก็ให้พรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะน้องเนนก็นั่งดู้ยหลวงปู่คงต้องฉันแบบอร่อยมากวันนี้ไก่ย่างฝีมือเราหลวงปู่ตือ้อหลวงปู่แหวนฉันแต่เข้าวเปล่า <laughs> นะฮะ น้องเนนก็สงสัยนะฮะแต่ท่านไม่พูดอะไรนะ,ะจนกระทั่งเสร็จปุ๊บก็เลยอพอฉันข้าวเสร็จก็ดื่มน้ําแล้วก็จาลิกต่อนะฮะจนกระทั่งตกเย็นวันนั้นตกเย็นวันนั้นปรากฏว่าหลวงพ่อเนี่ยกลับมาที่วัดน้องเนนก็รายงานเลยหลวงพ่อครับวันนี้หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนได้มาอขอ พักที่วัดเราเป็นการชั่วคราวหรือ,อ,อว่าอ้าเลอะแล้วท่านอยู่ไหนอ๋อผมพอดีผมก็นิมนต์ท่านฉันเพนเสร็จปุ๊บแล้วก็ท่านก็ไปแล้วอ้าเหลอแล้ว,ลวอ้าแล้วกับข้าววันนี้ไม่มีเลยอ๋อพอดีกับข้าวอะ่ะมันไม่มีฮะผมก็เลยเอาไก่วัดเชือด <c oughs> คือเนนอะ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมเนนคือเนนเนนคือเด็กไงนะฮะผมก็เลยเอาไก่วัดนะฮะ อ่าแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บผมก็เอาไปย่างแล้วก็นําถวายหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่วแหวนหลวงพ่อก็เลยลุ้นไงลุ้นอ้าวแล้วตกลงยังไงแล้วท่านฉันไหมท่านก็ฉันเข้าเปล่าครับ <c oughs> หลวงพ่อก็เลยเอามาเงยเขยกหัวโป๊กบอกเออสิพระท่านฉันไม่ได้อา้าวทาไมหลวงพ่อก็เป็นอาหารก็เลยสอนเนนนะว่าจําไวนะ้นะนะพระจะฉันไม่ได้คือหนึ่ง เห็นเขาฆ่าเพื่อเป็นอาหารนะฮะแล้วก <c oughs> ็ฉันของสดไม่ได้นะฮะเห็นเขาฆ่าแล้วก็ฆ่าเพื่อเป็นอาหารแล้วก็อีกอันหนึ่งผมจำไม่ได้นะแต่แต่หนึ่งในนั้นะคือเห็นฆ่าแล้วมาเอามาเป็นอาหารเนี่ยฉันไม่ได้เด็ดขาดนั่นแหละฮะก็เลยเนรก็ถูกเคหัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยคือท่านจําแม่น น้น้องเนรลูกนะจำแม่นนะครับอ่ะพอถึงตรงนี้ถ้าน้องปรางและน้องปรางฟังเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วน้องปรางเอาไปเอาไปถามนะตรงนี้ฮะก็คือฆ่าเอาง่ายๆเนื้อวัวอไปล้มวัวแต่พระท่านาเห็นถามว่าเมื่อข้ามวันไปแล้วนะเพราะนั้นที่ในเรื่องที่ผมเล่านะคือน้องเนนฆ่านะตอนนั้นเลยที่ท่านเห็นแล้วเอามาเป็นพัตาหาร ถามว่าฉันไหมฉันได้ไหมไม่ได้นะฮะกรณีนี้เช่นกันนะถ้าล้มวัวแล้วเอาเนื้อวัวนั้นไปเป็นอาหารในวันถัดไปทำได้ไหมถ้าล้มต่อหน้าท่านแล้วนะตอนนั้นคุณเอาอาหารมาถวายท่านท่านไม่ฉันฉันไม่ได้แต่กรณีที่ข้ามวันแล้วเอามาถวายนั้นถามว่าทำได้ไหมท่านสามารถ ฉันได้ถ้ามีท่าถ้าไม่รู้ถ้ารู้ฉันไม่ได้นะฮะถือว่าอาบัตแต่คนที่ไม่ได้บุญแถมจะได้บาปคือคนถวายรู้ทั้งรู้ว่าพระนั้นไม่สามารถจะฉันในส่วนของความเป็นมังสะหรือว่ามังสาหรือว่าเนื้อเนะะีนะ่ยนะตรงนั้นเนี่ยที่เชือดเฉอนกันอย่างสดสดต่อหน้าท่านนะฮะ รู้ว่าฉันไม่ได้แต่รอข้ามวันแล้วเอามาเอามาถวายทั้งนี้ทั้งนั้นพระท่านไม่รู้หรอกว่านี่คือตัวที่ท่านเห็นเมื่อคืนหรือว่าเมื่อวานก็คิดว่าโยมเนี่ยเอามาจากตลาดแล้วก็นํามาให้ท่านฉันเพราะฉะนั้นท่านก็ฉันตามเหตุปัจจัยผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะฮะเพราะมันไม่ครบองค์ประกอบมันขาดเจตนาแต่คุณคือคนที่นําถวายด้วยเจตนาว่าอันนี้แหละ ที่ให้ขี้เกียจไปซื้อมันมีอยู่แล้วเอประหยัดประหยัดเราด้วยเอาบุญวนะเอาบุญท่านรู้ทั้งรู้ว่าท่านฉันไม่ได้แต่คุณนําถวายคุณนะ่ะไม่ได้บุญนะฮะแถมจะโดนด้วยซ้ําเหมือนกับหลอกให้พระกินยาพิษแต่บังเอิญม,มันไม่มีพิษเพราะพิษไม่ทํางานเหมือนกัน,นะฮะเพราะวินัยก็เช่นกันมันล่อแหลมนะจา๊ะอันนี้ก็เลยเตือนเอาไว้นะฮะกรณีนี้ฉันจริงๆแล้วห้ามฉันนะฮะอ่ะ ต่อมาฮะต่อมาน้องน้ำการที่เราเชื่อคำทำนายดวงชะตาว่าเราต้องระวังชีวิตช่วงนี้ไปอีกระยะหนึ่งซึ่งทำให้เราคิดมากและก็มองมอง,มองว่ามันจะมีแนวโน้มตามที่เขาว่าแบบนี้หนูจะเป็นตามนั้นจริงๆหรือเปล่าครับพี่เลียวคือดวงมันมีอิทธิพลกับชีวิตเราขนาดนั้นจริงหรือครับพี่ต้องบอกก่อนฮะน้องน้องน้ำฮะ คุณผู้ฟังหลายคนเป็นนะโดยเพายยิ่งคุณสุภาพสตรีฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เราต้องยอมรับผู้หญิงชอบดูหมอผู้ชายถามว่าชอบไหมส่วนใหญ่เฉยๆถูกไหมฮะอ่าส่วนใหญ่จะเฉยๆกับการดูหมอแต่ผมบอกอย่างหนึ่งครว่าคือการดูหมอหรือว่าการโหรวิชาโหราศาสตร์วิชาโหราศาสตราา์เป็นการวิเคราะห์ดวงดาวตามสถิติตามหน้าดวงเลย นะฮะแล้วคราวนี้ถามว่าต้องเชื่อไหมก็ฟังหูไว้หูมันไม่เสียหายฮะเพียงแต่ว่าคุณคุณอย่าเอาดวงนำชีวิตจำไว้นะโหราศาสตร์เป็นการทํานายทาททักตามความน่าจะเป็นของดวงดาวที่มันจะเข้ามาโคจรแนวโน้มนั้นมันจะมีบอกฮะคนที่เรียนโหราศาสตร์จะรู้นะฮะแต่คราวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าคุณจะเอาดวงนำคุณหรือคุณจะนำดวง แค่นั้นเลยครคุณผู้หญิงนะฮะอันนี้ต้อง,องบอกนะฮะบางคนงมมากแถมงายด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปงมง่ายกับมันเราฟังเพื่อเรารับรู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรมันเหมือนกับคุณกำลังหา GPS ชีวิตอยู่ถูกไหมฮะโหราศาสตร์คือ GPS ชีวิตอุ้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้เหรอเพราะฉะนั้นคุณจะไปตามมันหรือคุณจะอ้อม,มัน บางคนบอกอุ้ยดวงจะดีนะเนี่ยถ้าไปตามเนี้คุณโดนนั่นคือคุณไปตามดวงคือคุณก็ไปตาม GPS แต่ถ้าบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไปนี่ถ้าทําลงไปนี่คุณขาดทุนนะคุณทําคุณจะขาดทุนทันทีอันนี้ยคุณต้องอ้อมไปดวงมันชี้มาแล้วว่าถ้าทําตามนี้แย่แน่แน่แล้วคุณจะเป็นยังไงอ่ะงั้นกูคิดอย่างอื่นแล้วเราก็อ้อมไปเพราะฉะนั้นถ้าทางตรงกูโดนแน่ไปอีกทางแล้วกัน เห็นไหมมันก็ไม่โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยโหราศาสตร์ผมถึงที่บอกว่าคุณจะเอาแบบไหนจะเอาดวงนําชีวิตหรือว่าคุณจะนําดวงชีวิตคุณจะนําดวงนะฮะถ้าเป็นผมผมจะเอาชีวิตเรานําดวงถ้าดวงบอกว่าวันนี้ถ้าคุณก้าวเท้าซ้ายแล้วมึงตายแน่คุณก็จะเปลี่ยนเป็นก้าวเท้าขวาแต่ถ้าผมบอกก้าวเท้าซ้ายตายลองก้าวเลยอ่ะไม่เห็นตายเลยถูกไหมเห็นไหมฮะมัน เกิดเป็นเรื่องของความเยอะเย้ยแล้วผิดครูผิดเรื่องราวมันจะกลายเป็นคําดูถูกทันทีในเรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าดวงชะตาเพราะฉะนั้น